ู่แล้วอยู่ๆก็เดินมาเหมือนประมาณพูดอะไรไม่ดีเด็กพวกนี้มันก็เลยไล่ไปแล้วเขาก็ไม่ไปแล้วก็วิ่งกลับไปเอาบาตรมาเหมือนจะเอามาฟาดเพราะว่ามีผู้หญิงหลายคนเขาก็เลยเหมือนป้องกันตัว